สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอนสีนะคะ EP นี้แม่ค้ามาคัดไม้ที่เป็นในส่วนของบอนใบไผ่บอนใบหอกนะคะคัดมาให้จัดโปรให้นะคะทั้งคลิปแม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ60บาทนะคะคุณลูกค้าซื้อ2กระถางคิดที่100บาทนะคะเป็นบอนใบไผ่ใบหอกจะยกให้ดูทีละกระถางนะคะกรณีลูกไม้นะคะเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อคุณลูกค้าสนใจกระถางไหนหมายเลขไหนนะคะก็จดหมายเลขแล้วก็แจ้ง EP ที่ทำการรับชมนะคะมาได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์ Facebook ก็จะมีตั้งแต่อัญญาการ์เด้นนะคะแล้วก็แฟนเพจนะคะก็จะเป็นอัญญาบอนสีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะทำความรู้จักเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะอัญญาบอนสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานคุณลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานก็อาจจะได้รับต้นไม้1-2วันนะคะในส่วนของภาคใต้หรือว่าพื้นที่ห่างไกลคุณลูกค้าก็อาจจะต้องรอต้นไม้ตั้งแต่2-3วันก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งคุณลูกค้าสะดวกแบบโอนมีค่าจัดส่งเหมา50บาทนะคะคุณลูกค้าสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางจะมีค่าจัดส่งเหมาที่70บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลเราไม่ได้ทำการบวกเพิ่มนะคะจะทำการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะกี่กระถางเราก็จะส่งให้ทั่วประเทศจะสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะค่าจัดส่งก็คิดแบบเหมาต่อ1รอบของการจัดส่งเท่านั้นนะคะสั่งซื้อรวมกันได้ในหลาย EP นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกไม้หรือว่าไม้มีชื่อก็สั่งซื้อรวมกันได้เลยนะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นนะคะลูกไม้ใบไผ่ใบหอกเนาะเดี๋ยวยังไงแม่ค้าจะคัดหน้าไม้นะคะเอาไปให้คุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งเราไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันเลยจ้ะมาดูกันที่กระถางแรกนะคะที่เห็นอยู่เป็นกระถาง4นิ้ว1กระถางมีมากกว่า1ต้นนะคะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลยสนใจหมายเลขไหนนะคะรับหมายเลขนั้นไปก็จะได้กระถางนั้นๆ นะคะที่ทางแม่ค้าโชว์หรือว่านำเสนออยู่นะคะกระถางนี้หมายเลขที่1จ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดกระถางนี้หมายเลขที่2จ้ะให้ดูนะคะในส่วนของหน้าไม้โดยรวมก็ให้ดูของขนาดนะคะหน้าไม้ประมาณนี้เฉดสีทรงใบนะคะลูกเล่นหรือว่าลวดลายเฉดสีทรงใบนะคะลูกเล่นหรือว่าลวดลายของแต่ละต้นแต่ละกระถางตามที่แม่ค้านำเสนอเลยนะคะแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วหมายเลขที่2จ้ะกระถางนี้นะคะหมายเลขที่3ทรงใบนะคะขอบหรือว่าเส้นกระดูกนะคะอันนี้ออกไปโทนด่างๆนะคะเปิดๆประมาณนี้เนาะกระถางนี้หมายเลขที่3จ้ะกระถางนี้นะคะเป็นลูกไม้กระถางที่4ลักษณะนะคะเป็นบอนใบไผ่แล้วก็บอนใบหอก1กระถางมีมากกว่า1ต้นนะคะให้ดูขนาดหมายเลขที่4จ้ะกระถางนี้นะคะหมายเลขที่5ลักษณะนะคะเป็นใบไผ่ยาวๆเรียวๆแบบนี้นะคะมีขอบสีแดงให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดนะคะกระถางนี้หมายเลขที่5จ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่6ค่ะหน้าไม้นะคะขนาดพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอเลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่6จ้ะลูกไม้กระถางนี้นะคะเป็นบอนใบไผ่กระถางที่7ให้ดูหน้าไม้แล้วก็เฉดสีลักษณะของทรงใบประมาณนี้กระถางที่7ค่ะกระถางนี้นะคะเขียวเหนียวซับเนาะเป็นโทนสีเขียวนะคะเป็นทั้งบอนใบไผ่แล้วก็เป็นทั้งบอนใบหอกนะคะให้กันไปแบบจับคู่แบบนี้เลยนะคะหมายเลขที่8จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่9จ้ะให้ดูทรงใบนะคะเฉดสีออกไปโทนสีอมม่วงๆนะคะกระถางที่9จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่10ค่ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาด
ใบไผ่ใบหอกนะคะก็อาจจะโตช้ากว่าบอนทรงใบปกตินะคะยังไงคุณลูกค้าเวลารับไปนะคะการกัดสีกัดลายเขาก็อาจจะมาช้ากว่าแต่เวลาโตเต็มที่โตเต็มวัยนะคะเขาก็จะสวยมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวนะคะกระถางนี้หมายเลขที่10จ้ะกระถางนี้นะคะหมายเลขที่11ให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดนี่เลยนะคะแน่นมากๆนะคะฟูล้นกระถาง4แล้วกระถางนี้หมายเลขที่11จ้ะลูกไม้นะคะมีทั้งใบไผ่ใบหอกนะคะกระถางนี้ต้นโตมากฟูล้นกระถาง4กระถางนี้หมายเลขที่12นะคะทรงใบอันนี้เป็นบอนใบหอกนะคะโทนสีประมาณนี้กระถางที่12จ้ะกระถางนี้นะคะหมายเลขที่13ให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูเฉดสีทรงใบต้นนี้นะคะลักษณะใบเขาจะสวยนี่เลยหมายเลขที่13จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่14นะคะหน้าไม้แล้วก็ทรงใบจะประมาณนี้แม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วจัดทรงทั้งกระถางนะคะแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยกระถางที่14จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่15จ้ะ EP นี้นะคะในราคาเบาๆเนาะกระถางละ60บาทสั่งซื้อ2กระถางนะคะจะอยู่ที่100บาทนะคะหน้าไม้โดยรวมขนาดกระถางที่15จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่16จ้ะหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดเนาะประมาณนี้ให้ดูโทนสีแล้วก็ทรงใบนะคะหมายเลขที่16จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่17นะคะหน้าไม้โดยรวมแล้วก็เฉดสีนะคะสีแดงเส้นขอบเขียวนะคะอันนั้นเป็นโทนสีเขียวนะคะสะดือแดงกระถางที่17ค่ะลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่18ให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดก้อนแน่นนะคะกระถางนี้มีอยู่4ต้นนะคะกระถางที่18จ้ะกระถางนี้เป็นลูกไม้กระถางที่19นะคะโทนสีทรงใบให้ดูด้านข้างนะคะเห็นถึงขนาดกระถางที่19จ้ะลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่20ให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะสีเริ่มมาแล้วนะคะกรณีใบไผ่ใบหอกเนี่ยสีจะมาช้านะคะเป็นบอนกัดสีบางทีคือสีมาช้าแต่ทีนี้เวลาโตเต็มที่นะคะหรือว่าได้อายุเขานะคะได้วัยของเขาเวลาสีมาเนี่ยจะสวยเด่นนะคะเนื่องจากว่าทรงใบเขาก็สวยอยู่แล้วนะคะกระถางนี้หมายเลขที่20จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่21จ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูในส่วนของขนาดเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะอันนี้จะเป็นบอนใบไผ่นะคะให้ดูลวดลายนะคะฮับๆแบบนี้เลยเนาะหน้าไม้ประมาณนี้นะคะขนาดฟูล้นกระถาง4แล้วนะคะกระถางนี้หมายเลขที่21จ้ะใบไผ่กระถางที่22นะคะหน้าไม้โดยรวมจะประมาณนี้ให้ดูในส่วนของขนาดนะคะหน้าไม้นี่เลยกระถางนี้หมายเลขที่22จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่23นะคะหน้าไม้แล้วก็ทรงใบประมาณนี้ให้ดูในส่วนของขนาดอย่าลืมคุณลูกค้านะคะสำรองในใจเอาไว้ด้วยเนาะบางทีก็อาจจะใจตรงกันกับคุณลูกค้าท่านอื่น EP นี้นะคะแม่ค้าคัดไม้มาให้ในราคาพิเศษนะคะตอนนี้ไม้ใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ผ่าลูกไม้หรือว่าไม้มีชื่อนะคะก็กำลังเร่งแล้วก็ทำจำนวนกันอยู่นะคะมีทยอยเริ่มปลูกไปแล้วนะคะตั้งแต่2อาทิตย์3อาทิตย์นะคะก็จะมีบางชุดที่ปลูกไปครบเดือนแล้วกระถางนี้หมายเลขที่23จ้ะใบไผ่กระถางนี้นะคะกระถางที่24แม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูในส่วนของขนาดโตมากๆนะคะฟูล้นกระถาง4หมายเลขที่24จ้ะลูกไม้กระถางนี้นะคะกระถางที่25แม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะสีเริ่มมาแล้วให้ดูขนาด
กระถางที่25จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่26นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดนะคะแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วฟูล้นกระถาง4ลักษณะนะคะทรงใบลวดลายหรือว่าเส้นขอบตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะสนใจกระถางไหนหมายเลขไหนนะคะไม่มีสำรองนะคะกรณีลูกไม้แม่ค้ายกให้ดูทีละกระถางกระถางที่เหมือนกันนะคะ 100% เลยไม่มีนะคะยังไงก็สำรองเผื่อในใจหมายเลขอื่นๆเอาไว้ด้วยกระถางนี้หมายเลขที่26จ้ะใบไผ่นะคะกระถางที่27แม่ค้าให้ดูทรงใบแล้วก็เฉดสีนะคะอันนี้เป็นไผ่จริงๆนะคะเล็กยาวใบแข็งใบหนานะคะให้ดูลักษณะประมาณนี้นะคะให้ดูขนาดกระถางที่27ค่ะกระถางนี้นะคะเป็นลูกไม้กระถางที่28แม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดเฉดสีสะดือนะคะทรงใบแล้วก็ลายเส้นกระถางนี้หมายเลขที่28จ้ะใบไผ่กระถางที่29จ้ะให้ดูเฉดสีนะคะลักษณะสีนะคะเป็นรุ้งๆเป็นริ้วๆแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่29จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่30ค่ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูเส้นสีนะคะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูในส่วนของขนาดกระถาง4นิ้วสีเริ่มมาแล้วนะคะการกัดสีกัดลายเริ่มมาแล้วเนาะกระถางนี้หมายเลขที่30จ้ะลูกไม้กระถางนี้นะคะกระถางที่31หน้าไม้โดยรวมนะคะอันนี้เป็นในส่วนของขนาดแม่ค้าโชว์อยู่เป็นกระถาง4นิ้วจัดส่งทั้งกระถางนะคะแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษเนาะเราใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยส่งด่วนให้นะคะหมายเลขที่31จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่32จ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเฉดสีอันนี้ลักษณะเป็นบอนใบไผ่นะคะโทนสีแดงขอบเขียวแบบนี้เนาะด้านล่างนะคะจะเป็นใบหอกโทนสีเข้มๆกระถางนี้นะคะกระถางที่32จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่33นะคะหน้าไม้โดยรวมจะประมาณนี้ให้ดูในส่วนของขนาดนะคะกระถางนี้หมายเลขที่33จ้ากระถางนี้เป็นบอนใบไผ่นะคะหมายเลขที่34รายละเอียดของแต่ละต้นแต่ละกระถางนะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดหน้าไม้ประมาณนี้กระถางที่34จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่35ค่ะหน้าไม้โดยรวมนะคะเฉดสีขนาดเนาะหมายเลขที่35จ้ะกระถางนี้นะคะให้ดูลักษณะทรงใบนะคะเป็นบอนใบหอกเนาะหน้าไม้ประมาณนี้นะคะกระถางที่36จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่37นะคะหน้าไม้ประมาณนี้ให้ดูขนาดฟูล้นกระถาง4หมายเลขที่37ค่ะกระถางนี้นะคะเป็นบอนใบไผ่ใบเรียวใบยาวนะคะต้นโตมากละให้ดูไซส์นะคะกระถางที่38จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่39นะคะหน้าไม้โดยรวมประมาณนี้กระถางที่39จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่40ค่ะขนาดกระถางนี้บีบอนใบไผ่นะคะโทนสีชมพูอมแดงขอบเขียวๆนะคะสีสดมากนะคะกระถางนี้หมายเลขที่41มีบอนนะคะใบปกตินะคะแบบนี้เลยติดไปให้ด้วยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่41จ้ะลูกไม้กระถางที่42นะคะหน้าไม้โดยรวมประมาณนี้ขนาดนะคะกระถางนี้หมายเลขที่43นะคะใบไผ่ใบเรียวยาวนะคะต้นโตละแล้วก็นะคะใบเขาจะยาวมากๆกระถางที่43จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่44นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดนะคะอันนี้จะเป็นโทนสีเข้มๆนะคะหมายเลขที่44จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่45นะคะมีความเปื้อนๆมาแล้วกระถางที่45จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่46
นะคะอันนี้ทิ้งใบไปแล้วไหมคะขออนุญาตนะคะดึงออกเนาะเขาจะได้ไม่ต้องห่วงพะวงในการนะคะให้สารอาหารหรือว่าเลี้ยงดูใบเก่านะคะเขาจะได้มีเวลาหรือว่านะคะไปเร่งออกยอดใหม่ใบใหม่นะคะลักษณะต้นนี้นะคะด้านล่างเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะประมาณนี้กระถางที่46จ้ะลูกไม้กระถางที่47นะคะหน้าไม้ประมาณนี้ให้ดูขนาดลักษณะนะคะทรงใบของเขากระถางที่47ค่ะหมายเลขที่48นะคะบอนใบไผ่ยาวมากนะคะโตฟูล้นกระถาง4แล้วให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดกระถางที่48จ้ะลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่49นะคะมีความพิเศษเนาะพอดีแม่ค้าชอบบอนต้นนี้นะคะให้ดูลักษณะเป็นบอนกาบนะคะที่เป็นกาบไผ่นะคะนี่เขาเหมือนมี3ใบเลยนะคะเนื่องจากว่ากาบของเขานะคะเรียวยาวนะคะโตพอๆโตลดหลั่นนิดหน่อยกับใบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไม้ที่ใบสวยทรงสวยนะคะสำหรับกระถางนี้เนาะเนี่ยค่ะยังไงรับไปก็พักต้นไม้นะคะสักประมาณ1หรือ2อาทิตย์เนาะแยกปลูกต่างหากได้เลยนะคะให้เขาทำฟอร์มใหม่ให้เขาสวยๆตั้งฟอร์มใหม่ของเขานะคะกระถางนี้หมายเลขที่49จ้ะใบไผ่กระถางนี้นะคะหมายเลขที่50นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดค่ะกระถางที่50แม่ค้าให้ดูนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะกระถางนี้ยังไงก็ฝากไปลุ้นๆด้วยนะคะกัดสีใหม่หรือว่านะคะโตเต็มที่โตเต็มวัยเนี่ยทรงใบหรือว่าเฉดสีเขาจะเป็นยังไงนะคะมีให้ลุ้นนะคะกระถางนี้หมายเลขที่50จ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่51นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดกระถางที่51จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่52นะคะหน้าไม้โดยรวมประมาณนี้ให้ดูขนาดนะคะแม่ค้าถือกระถาง4นิ้วรากเดินดีทะลุก้นกระถางหมายเลขที่52จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่53นะคะหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูขนาดลูกไม้ใบไผ่นะคะหมายเลขที่53จ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่54จ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะมีทั้งใบไผ่แล้วก็ใบหอกใบหอกต้นนี้นะคะเริ่มกัดจุดแดงๆมาแล้วให้ดูกอด้านล่างหมายเลขที่54จ้ะใบไผ่กระถางที่55จ้ะให้ดูทรงใบนะคะใบยาวมากขนาดนะคะกระถางที่55จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่56จ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดลำดับที่นะคะ56จ้ะใบไผ่นะคะกระถางที่57ให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดหมายเลขที่57ค่ะลูกไม้กระถางที่58นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะประมาณนี้เลยหมายเลขที่58จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่59จ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูในส่วนของขนาดโดยรวมกระถางที่59จ้ะหมายเลขที่60ค่ะให้ดูหน้าไม้นะคะกอฟูกอแน่นมากล้นกระถาง4นะคะให้ดูขนาดเนาะอย่าลืมนะคะแม่ค้าขออนุญาตเน้นย้ำเนาะกรณีพี่ๆปน.นะคะน้องๆไปสนีไปส่งต้นไม้ให้กับคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันหรือว่าช่วงบ่ายยังไงก็แกะออกจากกล่องกระดาษนะคะนับจำนวนเช็คหน้าไม้เบื้องต้นได้แต่กรณีแกะออกจากแก้วที่ครอบนะคะยังไงก็รบกวนช่วยแกะเย็นๆค่ำๆมืดๆเนื่องจากว่านะคะเด็กๆถูกแก้วครอบนะคะก็เหมือนตู้อบเคลื่อนที่เดินทางไปหลายวันนะคะยังไงก็แกะช่วงค่ำๆมืดๆเนาะแกะเสร็จนะคะแช่น้ำทิ้งไว้ข้ามคืนได้ยิ่งดีนะคะปริมาณน้ำก็ให้ถึงขอบปากกระถางนี่เลยนะคะและที่สำคัญก่อนการที่จะทำการเปลี่ยนหรือว่า
ขยับไซส์ขนาดกระถางนะคะอย่างต่ำก็พักต้นไม้เอาไว้สัก 1-2 อาทิตย์นะคะยิ่งกรณีที่จะทำการแยกเด็กๆออกจากกันแบบนี้นะคะการแยกเด็กๆออกจากกันนั่นหมายถึงว่าเราต้องแกะดินนะคะหรือว่าเราต้องดึงต้องแงะนะคะต้นบอนสีที่รากเข้าพันกันอยู่ด้านล่างนะคะให้ออกจากกันบางครั้งนะคะรากเขาก็อาจจะขาดเสียหายนะคะก็อาจจะทำให้เขาเหี่ยวเฉานะคะทิ้งใบไปได้ทำให้การฟื้นตัวค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็ใช้ระยะเวลาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็สำคัญนะคะก่อนการแยกรบกวนพักต้นไม้เอาไว้เลยนะคะที่บ้านคุณลูกค้าสักประมาณ 1-2 อาทิตย์นะคะกำลังดีเนาะกระถางนี้หมายเลขที่60จ้ะกระถางนี้นะคะหมายเลขที่61หน้าไม้โดยรวมนะคะขนาดประมาณนี้ฟูล้นกระถาง4นะคะหมายเลขที่61จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่62นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมกันก่อนโตฟูล้นกระถาง4มากๆนะคะสวยงามเลยนะคะให้ดูกระถางนี้ดูภาพรวมขนาดนะคะหมายเลขที่62และมีอีกเรื่องนึงนะคะในวัสดุในการปลูกบอนสีสำคัญมากๆนะคะดินที่ใช้ปลูกบอนสีนะคะหลักๆแล้วจะเป็นดินใบกล้ามปูซะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีผสมใบมะขามบ้างเล็กน้อยนะคะมีหน้าดินบ้างนะคะกรณีที่ใช้ใบกล้ามปู 100% นะคะอันนั้นก็สามารถทำได้แต่ว่าระยะเวลานะคะถ้าเราใช้ใบกล้ามปู 100% เนี่ยเราต้องขยันดูหน้าดินแล้วก็ทำการเปลี่ยนนะคะในส่วนของมีการเปลี่ยนมีการเติมนะคะใบกล้ามปูให้กับบอนสีเรื่อยๆนะคะบางครั้งก็อาจจะใช้ระยะเวลา 2-3 เดือนนะคะต้องไปดูคุณภาพนะคะในส่วนของใบกล้ามปูนั้นๆแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีหน้าดินเข้าไปด้วยนะคะอันนี้จะทำให้ยืดระยะเวลานะคะในการยืดระยะเวลานะคะในส่วนของดินที่ใช้ปลูกบอนสีให้มีระยะเวลาในการนะคะดูแลต้นไม้นี่ยาวขึ้นนะคะเนื่องจากว่าอัญญาบอนสีเนี่ยเราปลูกบอนสีค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราเลยต้องใช้หน้าดินผสมเข้าไปด้วย1ส่วนนะคะในการดูแลหรือว่าใช้ปลูกบอนสีนะคะกระถางนี้หมายเลขที่62จ้ะลูกไม้ใบไผ่นะคะกระถางที่63นะคะให้ดูทรงใบให้ดูเฉดสีให้ดูขนาดนะคะโตมากล้นฟูกระถาง4แล้วนะคะ EP นี้แม่ค้าคัดมาลงแล้วก็นำมาให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกเนาะหมายเลขที่63จ้ะกระถางนี้นะคะหมายเลขที่64ให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดรากเดินดีทะลุก้นกระถางนะคะหมายเลขที่64จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่65นะคะให้ดูทรงใบนะคะเป็นใบไผ่ที่ยาวเรียวมากๆนะคะให้ดูขนาดเนาะหมายเลขที่65จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่66นะคะลักษณะเป็นบอนใบนะคะใบหอกเนาะกระดูกนะคะคมแล้วก็เข้มขึ้นมาแล้วหมายเลขที่66จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่67นะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูขนาดนะคะนี่หมายเลขที่67นะคะฟูล้นกระถาง4มากกระถางนี้นะคะมีทั้งบอนใบไผ่นะคะมีทั้งบอนใบหอกอันนี้เป็นใบหอกนะคะส่วนนี้เป็นบอนใบไผ่ก่อแน่นนะคะ1กระถางมีมากกว่า1ต้นกระถางนี้หมายเลขที่68จ้ะกระถางนี้นะคะกระถางที่69เขียวเหนียวซับนะคะเขียวอุดมสมบูรณ์แม่ค้าจะให้ดูดีเทลนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะต้นนี้ลักษณะเป็นบอนใบไผ่นะคะแม่ค้าขออนุญาตนำเสนอต้นนี้แล้วกันต้นนี้นะคะเขาเป็นเขียวที่เขียวสวยนะคะให้ดูแสงมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะนี่ขาวๆมาเนี่ยน่าจะเป็นบอนที่สวยอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะหมายเลขที่69จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่70นะคะให้ดูหน้าไม้นะให้ดูขนาดสีนะคะเส้นกระดูกแล้วก็ลวดลายเริ่มมาแล้วหมายเลขที่70จ้ะกระถางที่71นะคะใบไผ่จริงๆนะคะอันนี้คือไผ่เล็กไผ่เรียวไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะดูแล้วเขาดูทรงเป็นไม้ที่ไม่สูงมากให้ดูหน้าไม้โดยรวมกันก่อนประมาณนี้หมายเลขที่71จ้ะขออนุญาตนะคะปิดท้ายการนำเสนอด้วยกระถางนี้หมายเลขที่72นะคะเป็นบอนใบไผ่
โทนสีสวยๆนะคะแม่ค้าดูแล้วขออนุญาตนะคะ1 2 3 4มีอยู่4ต้นนะคะใน1กระถางให้ดูหน้าไม้โดยรวมกระถางนี้หมายเลขที่72นะคะยังไงไว้เจอกันใหม่กับอัญญาบอนสีใน EP หน้ายังไงไว้เจอกันใหม่นะคะกับอัญญาบอนสีได้ใน EP หน้าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะคุณลูกค้าก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยไว้เจอกันใหม่สวัสดีจ้ะ